าอยู่อย่างสงบสงบบ้างไม่ได้หรือไงว่าเบื้องบนเขาลิขิตลงมาว่าเอ็งจะหนียังไงเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพ้นหรอกวะเบื้องบนนะอืมอ๋อเบื้องบนนั่นที่ขาดติดอยู่ในห่วงกรรมนี่ไม่มีสิ้นสุดหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในพ่อไอ้เบื้องบนอย่างเงี้ยเหรอลุงเข้าใจไหมว่าข้าอยากจะมีชีวิตอยู่คนเดียวเงียบๆลุงเข้าใจไหมไม่เข้าใจว่าเอ็งว่าเอ็งหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าว่ามันไม่เข้าท่าเลยอย่างเมื่อเอ็งยังมีตัวตนตะโกนด่าตะโกนเถียงข้าได้อยู่อย่างเงี้ยฮะโถ่เอ้ยแขนขาเขาอยู่ครบไอ้ที่มันหมดไปนะมันอะไรกันวะฮะอะไรไอ้ที่มันหมดไปอะเลยเออก็ข้างในเนี่ยลุงข้างในเนี่ยข้างในของข้ามันแห้งแล้งหมดแล้วลุงรู้ไหมข้าไม่ใช่ไอ้เอกคนเก่าแล้วนะลุงเอ็งนี่นะเอกนะบ้าแล้วยังซ้ำโง่ด้วยเอ็งคิดไปเองว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นตัวเองจะเป็นอย่างนี้ใจเสาะเป็นปลาซิวเลยไม่รู้ข้าหลงมาคบไอ้คนพันนี้ได้ยังไงจากกันไปนานได้เกือบปีมันน่าจะเป็นนักระนาดไปแล้วที่ไหนได้ล่ะทุยลุงลุงจำไว้นะลุงรู้ไว้ได้เลยข้าจะไม่เล่นระนาดอีกต่อไปข้าจะไม่เป็นนักระนาดอีกแล้วลุงลุงนี่ไม่เอกคนเก่าได้เลยไอ้เอกเอ้ยตัวคนน่ะมันตนเดียวใจคนมันก็ใจเดียวสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อไรไอ้ทั้งหมดมันจะรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นล่ะวะใครว่าไงไอ้นักกระนาดเอกตกยากแปลกใจมากเลยที่ข้ามาเยี่ยมเจ้าถึงที่นี่ท่านต้องการอะไรต้องการสองอย่างต้องการที่จะเล่าให้เจ้าฟังเรื่องอย่างที่สองต้องการให้เจ้ากราบเป็นศิษย์ข้าข้อนี้ข้าคงจะมอบให้ไม่ได้นะเดี๋ยวฟังเรื่องที่ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังก่อนสิเจ้ารู้ไหมว่าทำไมไอ้ข่าวถึงได้ถูกขับออกจากวังเหรอไหมทั้งนี้เป็นเพราะว่าแผนการของข้าเองที่ได้ยุยงให้เสด็จองค์ชายใหญ่จงเปรียจงชังไอ้ขาวแล้วข้าก็จะไปแย่งคนรักของไอ้ขาวอีกแถมยังใส่ร้ายว่ามันลักลอบมีชู้ไอ้ขาวมาถึงได้ถูกไล่ละเหตุออกไปจากวังแล้วต่อจากนั้นนะข้าก็ได้สั่งขับไอ้คนที่เป็นพรรคพวกไอ้ขาวนี่ออกจากวังจนหมดเลยชั่วช้าที่สุดยังมีอีกนะไอ้วงบรรเลงพิลมเนี่ยที่ต้องพินาศก็เพราะว่าเจ้ากลักได้รับคำสั่งจากข้าให้ทำลายสิทธิ์ของไอ้ขาวให้มันสิ้นซากนี่แกไม่ใช่คนเลยนี่พวกข้าไปทำอะไรให้ทำไมต้องใช้วิธีที่โหดเหี้ยมอย่างนี้ด้วยก็ทำไงได้อะก็เพราะว่ามันบังอาจพี่เป็นปฏิปักษ์กับข้าสิก็ควรจะรู้ดีว่าไอทางดุของข้าต้องชนะตลอดไปไม่มีทางข้าจะไม่มีวันยอมให้ไอ้ทางที่โหดเหี้ยมอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ได้อีกเลยแหมแล้วจะให้ข้าทำยังไงฮะก็เดี๋ยวนี้เจ้าน่ะมันเลิกเล่นละหน้าแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าจะเปลี่ยนใจอ้าวไม่เป็นไรถ้าเปลี่ยนใจนะก็กราบมาเป็นศิษย์ข้าซะสิอย่าหวังเลยชั่วชีวิตของข้าข้าจะไม่วันยอมก้มหัวให้เด็ดขาดเลยเจ้าเด็กน้อยแม่เจ้าช่างเป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญจริงๆคนอย่างนี้สิข้าชอบก็เป็นอันว่าเจ้าเนี่ยตั้งตัวที่จะเป็นศัตรูกับข้าดีวันที่8ข้าจะรอพบเจ้าที่วังใหญ่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ไป
ก็แสดงว่าทางหวานได้สยบให้กับข้าโดยสิ้นเชิงในงานนาดลงมือตีสิหน้าผืนนี้นี่ลงงานนาดผืนนี้มาด้วยเหรออ้าวพอถึงเวลาที่เองจะต้องใช้มันแล้วนี่หืมลุงเป็นใครกันแน่ทำไมลุงรู้อะไรล่วงหน้าไปหมดเลยลุงไม่ได้บ้าๆบอๆอย่างที่ข้าคิดเลยนี่เออดีเองคิดอย่างนี้ได้ก็ดีมันงั้นเองคงด่าข้าอยู่เรื่อยไปแหละเออตอนนี้เองคิดจะมาตีละนาดหรือว่าคิดจะมาซักประวัติข้าล่ะฮะถ้างั้นแล้วก็ไม่ตีข้าจะได้เอากลับตีได้ลุงตีตีไปข้าจะฟังแล้วจะกลัวทวงแขนอยู่ไหนอ่ะไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้อ้าวก็ต้องไม่ใช้แล้วใครจะตีได้ไงอ่ะลุงอ้าวก็ตั้งแต่เองหัดมาไม่เห็นเองต้องใช้มานี่นะเองรู้เปล่าเนี่ยเองเอาตัวเองไปผูกพันกับสิ่งภายนอกมากเกินไปซะแล้วมันสำคัญที่ใจหรอกเว้ยตีไปไอ้กล่าวนายของเองน่ะข้าจะฟังแล้วไม่เห็นลุงได้ฟังข้าเลยสักนิดนึงยังตีแล้วเหรอราวนายของเองอ่ะก็น่ากลัวจะต้องเริ่มกันใหม่ซะอีกแล้วจะทรงห่วงประชันอีกแล้วไหมคะจะทรงเวลานี้กูก็ไม่มีใครแล้วนะก็หวังว่าจะพึ่งเองสองคนทางเทวดาที่แท้จริงลุงข้ากราบขอบพระคุณลุงมากๆเลยนะ
ข้าให้ถึงเวลาที่เองจะต้องใช้มันแล้วลุงนี่มันไม้ที่ลุงเหลามาตั้งนานแล้วเนี่ยข้าจำได้อะต้องลุงมาให้ข้าทำไมลุงอุตส่าห์ทำมาตั้งนานน่ะเองเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดข้าน่ะหมดหน้าที่ของข้าแล้วเองไปหยุดสงครามดนตรีให้ได้นะไอ้หลานชายแน่นอนจ้ะลุงข้าจะหยุดทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดและเงียบที่สุดเลยขันติสมาธิปัญญาและศรัทธาอย่าให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอันขาดไปเถอะติดลุงพูดเหมือนท่านครูจังหวังขาวเลยติดลุงเป็นใครกันแน่เดี๋ยวลุงลุงไม่เอาผืนละนาดที่ไปด้วยเหรอไอ้เอ็กเอ็งมันมีตาใช่เปล่าแต่หามีแววไม่จำปาด้วยนะครับทิ้งไว้เอ็งจำปาจำปาจำปาที่เขาล่ำลือเหรอข้าไปนะนะเออและใจมากเลยจ้าที่ช่วยเหลือข้ามาตลอดข้าจะไม่ลืมบุญคุณเลยนะเรื่องจะไปถึงไหนแล้ววะฮะข้าก็คงจะต้องไปทำงานให้เสร็จอ่ะจ้ะแล้วมีโอกาสวันหน้าข้าจะมาเยี่ยมใหม่นะเออไอ้หนูพี่ไปแล้วนะจ้ะแล้วจะหาซื้อของมาฝากนะจ้ะไปแล้วจ้ะนะเออเอาเออเออครูอย่างเงี้ยทางเราก็คงแย่โดนลิฟต์วงหมดอย่างแง่เลยใช่ไหมเนี่ยข้าก็ว่าอย่างนั้นคิดแรกว่ามันจะรุ่งโรจน์ดีแต่ที่ไหนได้หรือแต่ว่าเราถือหางวงอยู่ทางโน้นนี่นะคิดซะว่าหาเราไปเป็นท่านจังหวังยังเปิดเผยกันแล้วเอ้ยแต่ไม่ได้นะเว้ยมันเสียหน้าแล้วใครเขาจะไปรู้กับเราด้วยใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะว่าเราอยู่วังนี้กันน่ะเออจริงว่ะเฮ้ยไอ้เอกไอ้เอกว่ะใช่ไอ้เอกแม่เลยเฮ้ยมารู้ที่ใครไอ้เอกนะอะไรที่ไหนนั่นไงไม่เห็นมีเลยเอกเออที่ไหนกินเหล้าดีกว่าก็เห็นมันอยู่อะกูว่าตาฝาดไปแล้วมั้งไอ้เอกเหรอป่านนี้กลับไปบ้านนอกทำนาไปแล้วเฮ้ยกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าจริงๆนะครับกระผมคงตาไม่ฝาดต้องใช่ไอเอกแน่ๆเลยครับแล้วไงก็มันกลับมาเพื่อจะมาประชันกับเรานะสิครับงั้นก็ยิ่งดีใหญ่แต่ว่ามันอยู่ฝ่ายเองไม่เห็นแล้วแล้วมาบอกข้าทำไมแต่กระผมยังพักดีต่อท่านครูอยู่นะครับนั่นแหละขอบใจนะแต่ว่าข้ารู้แล้วล่ะรู้เลยเอ็งช่วยส่งคนไปสืบดูเถียว่ามันอยู่ที่ไหนข้าอยากรู้ครับครับกระผมจะจัดการให้รู้เรื่องภายในวันนี้ทีเดียวแล้วครับไอ้เอกแกต้องการอะไรไปบอกจางวังดำเจ้านายของเอ็งนะ5 โมงเย็นพรุ่งนี้ข้าจะไปคอยที่โบสถ์ละThank you.
รงเวลาดีนัดข้ามาทำไมหรือจะยอมแพ้ข้าเชื่อว่าท่านจางวางจะต้องรู้ดีข้าขอถามอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายท่านแน่ใจนะว่าท่านจะไม่ยอมหยุดสงครามดนตรีจนกว่าทางหวานนี่จะสิ้นไปจากโลกนี้ไม่ต้องพูดมากดีกว่าถ้ากลัวจะยอมแพ้อย่างนี้เหรอแล้วมากราบเป็นศิษย์ข้าก็นาคของท่านล่ะที่นี่ที่ไหนๆมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกเพราะผู้ที่จะประชันก็คือเราสองคนเอาละหน้ามาไปไหนของมันนะป่านี้ยังไม่มาอีกเฮ้ยไหนออกมาดิเอ็งรู้ไหมว่าจังมันดำน่ะหายไปไหนไม่ทราบก้าวไปอ่ะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะดูสิเจ้าแม่ก็มาแล้วเอาอย่างนี้ประเดี๋ยวเองให้คนไปตามที่บ้านนะข้าคิดว่าป่านนี้ยังไม่ออกมาจากบ้านหรอกไปไปค่ะพร้อมแล้วหรือยังเจ้าเด็กน้อยเดียวเพลงต่อเพลงให้รู้แพ้ชนะในเพลงเดียวว่าตกลงเชิดต่อตัวคงไม่ต้องใช้เพราะข้ามั่นใจว่าแค่ครึ่งเพลงเจ้าต้องยอมสยบแน่นอนเริ่มได้ละนาดพื้นนี้มาจากไหนจากผู้มีพระคุณท่านหนึ่งวันนี้ทัพทิมของข้าได้คู่แข่งที่สมกันแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีโอกาสอย่างนี้อีกครั้งเจ้าเริ่มก่อนหรือว่าข้าเริ่มก่อนก่อนหรือหลังผลเท่ากันข้าให้ท่านตัดสินใจงั้นฟังให้ดีโอกาสอย่างนี้ทั้งชีวิตเจ้าจะหาฟังไม่ได้แล้ว
ใครจะพูดแล้วใช่ไหมฮะเจ้าเด็กน้อยเจ้ายังอยู่อีกห่างไกลฮะแต่ว่าข้าชอบไอ้ความพยายามสูงสุดของเจ้าข้าจะไม่ติดใจเอาเรื่องแต่ว่าต่อแต่นี้ไปเจ้ากับข้าหมดความเกี่ยวข้องกันอีกแล้วThank you.
ไปทางรถเธอดูสิคะจะชวนออกอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะเสด็จไปอีกก็รับปากเขาไว้แล้วนะจะหลีกเลี่ยงยังไงล่ะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันพงศ์เอ้ยพงศ์รอไม่ยังวะนะวันนี้ก็ไม่ต้องนึกอะไรมากอะตีไปนึกตีระนาดธรรมดาก็แล้วกันนะท่าเรือที่สุดกราวไหนก็มีผู้สืบทอดข้านึกแล้วว่าท่านครูต้องมาไม่ได้พบกันชนานเชียวนะไอ้ดำคงไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้สินะคราวนี้อ่ะเองคงเชื่อแล้วสินะเรื่องของกรรมน่ะนี่มันอะไรกันนะลุงใดๆในโลกนี้มีเกิดได้ก็ย่อมมีดับได้ไม่มีใครเคยอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินหรอกวะอะไรที่ว่าดีแล้วก็ยอมจะต้องมีดีกว่าเสมอนี่เป็นของแน่นอนลุงลุงเป็นท่านเป็นอาจารย์ของข้ากับท่านจางวางข่าเองโชคดีมากนะเอกที่ได้พบท่านข้าเลยทุกคนเขาหวังดีตัวเองทั้งนั้นแหละว่าเอกหวังดีหวังดีแล้วข้าสู้กับพ่อของข้าเองงั้นเหรอ
ก็มีเองคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะหยุดมันเอาไว้ได้มันเป็นเรื่องของกรรมเว้ยเองไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกนะหากว่าจะมีคนผิดแล้วก็ข้านี่แหละผิดเพราะว่าข้าไม่อบรมสั่งสอนให้มันเป็นคนดีเสียแต่แรกข้อสำคัญก็คือว่าข้าไม่ควรจะถ่ายทอดวิชาให้กับมันซะด้วยซ้ำไปเองนะควรจะภูมิใจนะเองเป็นคนที่ประสานดนตรีไทยให้ไปทางเดียวกันเองเป็นลูกของจางวางดำมีเลือดสายเลือดจางวางดำแล้วเองก็ยังเป็นนาถเอกทางหวานอีกด้วยพยายามต่อไปให้เอกเพื่อให้ดนตรีไทยยังดำรงคงอยู่ได้เองเป็นคนดีว่ะจะคิดอะไรมาคิดซะว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตเป็นการต่อสู้ของชีวิตของเองไม่ว่าใครหรอกว่ะเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องมีทุกข์มีร้อนไปด้วยกันทั้งนั้นแหละมากหรือน้อยแล้วแต่เวรแต่กรรมเองนะหมดกรรมแล้วนะต่อไปนี้เองจะต้องตั้งต้นชีวิตใหม่ของเองมันยังอีกยาวนานแต่ใกล้ว่ะคิดว่าพี่ใหญ่เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าที่มันดูถูกกันชัดๆนี่ที่เจ้าหาว่าพี่เล่นไม่ซื่ออย่างนั้นเหรอผมจะไม่ได้พูดอะไรนะพี่ใหญ่พูดเองนะมีคนให้นำสวัสดิ์ของใครอ่ะพี่ใหญ่ไม่ต้องไปชันแล้วทำไมอ่ะเจ้าเอกไปชนะแล้วฮะเจ้าเอกไม่มาแล้วพวกเราไม่มีไปชันแล้ววันนี้เจ้าเอกชนะแล้วเจ้าเอกชนะแล้วเพื่อนของเองไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆบรรเลงเลยบรรเลงบรรเลงเอา